Thai PBS Podcast. View the world via the voice.เราในชีวิตไม่ได้มีเพียงความหอมหวานชีวิตของสัตว์ในแอฟริกาก็เช่นกันมีอะไรมากมายที่ต้องพบเจอและเผชิญหน้ากับโลกอันโหดร้ายนี้ต่อไปเหมือนเรื่องของฉันเสือไฟในป่าแอฟริกาจะหนีไปไหนมาให้ข้ากินซะดีๆหนีเร็วลูกแม่จ๋าโลกเราใบนี้มันช่างโหดร้ายโลกเราใบนี้ช่างดูโหดร้ายไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดได้ดังใจหวังโลกเราโหดร้ายหลายสิ่งมากมายโลกเราใบนี้มันช่างโหดร้ายไม่ล่าก็ถูกล่าไม่ฆ่าก็ถูกฆ่าเพราะเราคือสัตว์ป่าในป่าแอฟริกาเราหนีอะไรกันหรอแม่ก็พ่อของเจ้านั่นแหละฮะตกลงนี่วิ่งไล่หรือวิ่งเล่นเนี่ยมันเหนื่อยนะพ่อเจ้ากำลังจะฆ่าแม่นะเจ้าเด็กน้อยโหดเกินไปไหมเนี่ยแม่สำหรับเด็กโหดเกินไปไม่ใช่เรื่องดีเราจึงต้องหนียังไงล่ะแต่ข้าเคยนึกว่าพ่อรักเราตอนรักก็รักตอนจะกินก็อีกเรื่องเราเป็นสัตว์เราเป็นสัตว์จ้ะเรื่องมันน่าเศร้าแต่เป็นเรื่องจริงของเสือไฟแบบเราเมื่อเจ้าโตขึ้นเจ้าเองก็ต้องระวังตัวผู้จะล่าตัวเมียถึงจะอยู่ด้วยกันมานานก็ตามขอให้ระวังตัวให้ดีฝีเท้าต้องไวใจต้องนิ่งเพราะว่าโลกเราใบนี้มันช่างโหดร้ายโลกเราใบนี้ช่างดูโหดร้ายไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดได้ดังใจหวังโลกเราโหดร้ายหลายสิ่งมากมายโลกเราใบนี้มันช่างโหดร้ายไม่ล่าก็ถูกล่าไม่ฆ่าก็ถูกฆ่าเพราะเราคือสัตว์ป่าเสือไฟในป่าแอฟริกาตอนพ่อคบกับแม่ใหม่ๆใจโหดแบบนี้เลยเหรอจ๊ะตอนนั้นก็คือตอนนั้นลูกเสือไฟอย่างเราไม่ได้คิดแบบพวกมนุษย์เราแค่ทำตามความต้องการตามสัญชาตญาณน่ะการสืบพันธุ์สำหรับเรามันก็เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ไว้วันนั้นอาจเกิดรักก็รักวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปแต่วิถีทางของเราก็คือเราอย่าไปยึดติดกับเรื่องนั้นอยู่กับปัจจุบันเพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องปรับตัวไปไม่ต้องอะไรอาวรณ์อะไรนักอยู่เพื่อมีชีวิตรอดก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเข้าใจจ้ะเพราะเราเป็นสัตว์เรามีความรู้สึกเรารู้จักรักไม่รักกลัวรักความปลอดภัยเมื่อหิวก็กินพูดขึ้นมาว่าหิวข้าก็หิวเลยแหละแม่นี่ไงอยู่กับความรู้สึกตรงนี้ตรงหน้านี้ก็เพียงพอตอนหิวก็หิวไม่ได้คิดถึงเรื่องรักเรื่องพ่อหิวก็ตอบสนองด้วยการกินเราก็ต้องออกล่าบ้างแล้วล่ะ
เมื่อกี้เราถูกล่าตอนนี้เราออกล่าเป็นธรรมดาเราเป็นสัตว์ป่าเราต้องหากินเราโหดไหมล่ะโหดจ้ะแต่เราเป็นเสือไฟเราจะต้องกินเพื่อมีชีวิตอยู่ออกไล่ล่าอะไรดีล่ะแม่ช้างสักตัวเป็นไงโอ้โหใหญ่เกินตัวเราไปไหมก็ใหญ่นะแต่ถึงเราจะตัวไม่ใหญ่เท่าช้างเสือไฟอย่างเราก็สามารถล้มช้างได้ทั้งตัวเลยนะว้าวว่าแต่เราวางแผนล่าช้างกันได้เลยเหรอแม่ไม่หรอกเราไม่วางแผนอะไรยาวไกลขนาดนั้นเจออะไรที่เรากินได้เราก็วิ่งเข้าใส่เลยถึงเวลาที่เราเปลี่ยนจากผู้ถูกล่ามาเป็นผู้ล่าบ้างแล้วไปกันเลยแม่เปลี่ยนจากถูกล่าออกมาล่าชีวิตสัตว์ป่าเสือไฟปรับเปลี่ยนรับจังหวะชีวิตเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนใจไม่แน่นอนสรรพสิ่งล้วนต่างเดินไปไม่มีอะไรที่แน่นอนใจช่างวกวนจนเราต้องวุ่นวายเรื่องราวมากมายหลากหลายก็เพราะใจเปลี่ยนไปโลกก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อวานเป็นอย่างวันนี้เป็นอย่างไม่เคยมีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีทางจะยึดอะไรไว้เพราะโลกยังเปลี่ยนไปหัวใจจึงเปลี่ยนแปลงทำความเข้าใจยิ้มให้สดใสโดยรู้ว่าสิ่งใดใดจังหวะให้ดีไม่มีอะไรต้องกลัวได้เลยจ้ะแม่เจ้ากระต่ายป่าเจ้าเสร็จคันแน่ข้าล่ามันได้แล้วแม่กินซะเถอะลูกนี่เป็นรางวัลของเจ้ารีบกินซะแล้วคอยสอดสายตาระวังพวกสัตว์อื่นจะมาแย่งกินด้วยพวกชอบเอาเปรียบไม่ออกแรงมันเยอะจ้ะเอาล่ะแม่จะไปดูทางนั้นหน่อยว่ามีอะไรพอกินได้อีกอ่ะนั่นไงหนูตัวนั้นเจ้าต้องเป็นอาหารของข้าเสร็จค่ะล่ะหนูนี่อร่อยใช้ได้อ่าอิ่มนอนดีกว่าดีจังอยู่กับแม่มีความสุขที่สุดจะอยู่กับแม่ตลอดไปเลยหลับให้สบายไม่ว่ายังไงอะไรเปลี่ยนแปลงถ้ากินอิ่มนอนหลับก็ใช้ได้เนาะในระหว่างหลับไหลข้าหลับลึกแม่ข้ายังไม่อิ่มจึงออกไปหาอาหารต่อข้านอนอยู่ตรงนั้นเพียงลำพังและไม่ได้รู้เลยว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่จะได้พบกับแม่เราคือพลานป่าออกล่าโลกเราใบนี้มันช่างโหดร้ายโลกเราใบนี้ช่างดูโหดร้ายไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดได้ดังใจหวังโลกเราโหดร้ายหลายสิ่งมากมายโลกเราใบนี้มันช่างโหดร้ายไม่ล่าก็ถูกล่าไม่ฆ่าก็ถูกฆ่าเราคือพรานป่าล่าไปในป่าแอฟริกาเอ๊ะนั่นลูกเสือไฟนี่นา
จับส่งออกนอกประเทศเลยก็แล้วกันมันจะได้สูญพันธุ์กันไปแม่กำลังหลับปุ๋ยซะด้วยเดี๋ยวจะเอาตะไคร่ใหญ่นี่คลุมซะเลยนี่นะเฮ้ยอะไรกันนี่เฮ้ยแม่อุ้ยแยกเขี้ยวขู่ข้าด้วยโอ้โหเขี้ยวเสือไฟงดงามมากแต่ก็ทำได้แค่ขู่แล้วนะเพราะเจ้าหนีออกจากตาข่ายของข้าไปไม่ได้หรอกอย่าคิดหนีเจ้าเสือไฟหายากแม่ดูสิขนของเจ้าสีน้ำตาลแดงดูเป็นสีทองดวงตาสีเหลืองอำพันแม่น่าจะขายได้ราคาดีชั่วจริงๆคะเนี่ยข้าถูกพรานจับได้หรอเนี่ยไปเจ้าลูกเสือไฟน้อยข้าจะจับเจ้าไปขายข้ามทวีปไปที่ยุโรปเลยแม่จ๋าแม่ช่วยข้าด้วยช่างโหดร้ายโลกเราใบนี้ช่างดูโหดร้ายไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดได้ดังใจหวังโลกเราโหดร้ายหลายสิ่งมากมายโลกเราใบนี้มันช่างโหดร้ายไม่ล่าก็ถูกล่าไม่ฆ่าก็ถูกฆ่าเพราะเราคือสัตว์ป่าเสือไฟในป่าแอฟริกาแล้วชีวิตของข้าก็มาถึงประเทศที่หนาวเหน็บข้าจะอยู่ได้อย่างไรจิตใจข้าห่อเหี่ยวเศร้าสลดคิดถึงแม่แล้วเสียงของแม่ก็ดังขึ้นมาในใจวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปแต่วิถีทางของเราก็คือเราอย่าไปยึดติดกับเรื่องนั้นอยู่กับปัจจุบันเพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องปรับตัวไปไม่ต้องอาลัยอาวรณ์อะไรนักอยู่เพื่อมีชีวิตรอดต้องปรับเปลี่ยนไปอยู่เพื่อมีชีวิตรอดเหรอจ๊ะแม่เปลี่ยนจากถูกล่าออกมาล่าชีวิตสัตว์ป่าเสือไฟปรับเปลี่ยนรับจังหวะชีวิตเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนใจไม่แน่นอนสรรพสิ่งล้วนต่างเดินไปไม่มีอะไรที่แน่นอนใจช่างวกวนจนเราต้องวุ่นวายเรื่องราวมากมายหลากหลายก็เพราะใจเปลี่ยนไปโลกก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อวานเป็นอย่างวันนี้เป็นอย่างไม่เคยมีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีทางจะยึดอะไรไว้เพราะโลกยังเปลี่ยนไปหัวใจจึงเปลี่ยนแปลงทำความเข้าใจยิ้มให้สดใสโดยรู้ว่าสิ่งใดๆไม่มี
จริงสินะเสือไฟเก่งในเรื่องปรับตัวอยู่แล้วจะกลัวอะไรล่ะจากนั้นข้าก็หยุดความโศกเศร้าที่จะทำลายชีวิตในเมื่อวันนี้ข้าต้องมาอยู่ที่ยุโรปนี่ข้าก็จะปรับตัวโลกก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อวานเป็นอย่างวันนี้เป็นอย่างไม่เคยมีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีทางจะยึดอะไรไว้เพราะโลกยังเปลี่ยนไปหัวใจจึงเปลี่ยนแปลงทำความเข้าใจยิ้มให้สดใสด้วยรู้ว่าสิ่งใดๆไม่มีไม่เปลี่ยนแปลงจากนั้นเพียง 5-6 เดือนข้าก็ปรับตัวได้และสีขนของข้าก็เปลี่ยนไปกลายเป็นสีเทาเกือบดำและข้าก็ยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อวานเป็นอย่างวันนี้เป็นอย่างไม่เคยมีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีทางจะยึดอะไรไว้เพราะโลกยังเปลี่ยนไปหัวใจจึงเปลี่ยนแปลงทำความเข้าใจยิ้มให้สดใสด้วยรู้ว่าสิ่งใดๆไม่มีไม่เปลี่ยนแปลงThis is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.